เป็นไงแซ่บบ่นิกกี้มากินตับนั่งรอก่อนครับกินข้าวยังครับเรียบร้อยเรียบครบอันนี้เอาไว้กินเที่ยงครับโอ้มีแล้วอาหารน่ะมีแล้วครับผมเอาเก็บไว้ก็ได้ครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับอ่ะนิกกี้มานี่มาความมีน้ำใจของน้องมานิกกี้มาใส่มาฝากครับครับ FC ทุกๆท่านเลยนะครับโอ้ยใครเอาอะไรมาเนาะครับแม่ปุ้ยสวัสดีครับจ้าโอ้แต่งตัวสวยเท่าไหร่เนี่ยสวยทุกวันเลยนะครับมาโอ้เดี๋ยวทอนให้บาทนึงโอ้แม่ปุ้ยสวยทุกวันเลยเอากับข้าวมาให้นะคะจ้าแล้วก็ขอบคุณคุณต้นขอให้สุขภาพอืมได้รับแล้วนะครับรวยนะคะมีเซอร์ไพรส์น้องนาทุกวันนี่มีไก่อย่างดีเลยนะครับแล้วก็มีปิ้งตับนะครับโอ้พอดีผมมีข้าวพอดีเดี๋ยวคุกข้าวเนาะตับน่ะมีเยอะมานี่นะครับเพราะว่าผมน่าจะพูดในไลฟ์สดว่าไม่ค่อยอยากเอากระดูกนะผมนี่มีแต่เนื้อเลยนี่ยังไงอันนั้นมันครับที่อยู่ในป่าแล้วข้าวสวยข้าวสวยเป็นบังเอิญพอดีเหตุไม่เป็นไรวันนี้ข้าวสวยผมมีเต็มหม้อเลยเออผมเต็มหม้อเลยนะครับขอบคุณมากอันนี้คุณต้นใช่ไหมครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณคุณต้นเนาะนะครับอันนี้มีของเด็กๆนะครับแล้วก็มีของผู้ใหญ่ด้วยอ่ะแบ่งกันเลยครับทางนี้หนูก็ไปไว้ที่ครัวก่อนแม่เพราะว่ามันไม่มีที่ไว้ไปไว้ในตู้กับข้าวนะหนูก็แบ่งให้น้องๆแล้วก็แบ่งให้เด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่เอาผู้ใหญ่ก็ไว้ในครัวเด็กแม่ก็ไปไปปั้นครับไปแบ่งเดี๋ยวครับเดี๋ยวหนูจะไปตรงนี้นะเดี๋ยวหนูไปครัวก่อนนะเลือๆเลือๆแล้วตับไปให้หน่อยเลือๆเอาเลยครับครับมันผมมีที่ไว้เดี๋ยวไปเอาอยู่นู่นก็ได้ไม่กลัวไงเมฆหนูก็เอาให้น้องแล้วก็บึ้งน้องตักเยอะตักตรวจบึ้งเลยพ่อน่ะตักตรวจบึ้งเลยพ่อน้องพี่นิกนิกแล้วก็น้องนี่พี่นิกมาแล้วนะครับอุ้ยพี่นิกมาแล้วนะครับเดี๋ยวนิกกี้มาแล้วว่ะเดี๋ยวหนูนะครับเดี๋ยวหนูเมฆจะเอาไปไว้ในครัวนะครับครับไปนู่นนู่นน้องมาแล้วโอ้ยเกือบจะเคี้ยวกะโหลกอะไรรู้ไหมว่ามีใครเอามาให้นะครับขอบคุณค่ะหรือยังขอบคุณยังนิกขอบคุณก่อนครับพี่นิกครับมาขอบคุณเร็วๆนี่เสยเว้ยไปแล้วนะผมตู้หนุ่ยอยู่ก้นเพิ่นไปแล้วไปสร้างอาณาเขตอีกแล้วนิกกี้มองใดก็เป็นเขตเพิ่นมันเนี่ยทั่วหมดนะครับเริ่มมาตั้งแต่บ้านนกดาวนี่ก็จะป่ามันก่อนป่ามันแล้วก็แถวๆรอบสระแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นทรายตรงบ้านพี่หนิงนะครับแล้วก็จะเป็นบ้านตรงนู้นอาณาเขตเพิ่นอ้อมประมาณนี้แล้วก็จะเป็นต้นไม้ต้นนู้นพี่นิกเหรอพี่นิกใครเข้ามาได้รู้เลยอย่างไวไปแล้วหนูจะไปงาบปลาแล้วนิกเอาไหมนี่กินหรือเปล่าหนูจะเอาไหมเราจะกินใช่ป่ะเอาตื่นยังบ่บัดเร็วๆเอาไหมนิกมาขอบคุณคุณต้นก่อนเร็วๆเร็วมาขอบคุณก่อนขอบคุณครับก่อนให้ขอบคุณครับก่อนน้ำลายไหลเนี่ยเมื่อคืนก็มาแรกๆก็เหมือนจะไปงับครูใหญ่ยาวเพื่อนแต่ว่าเช้ามานอนกับเพื่อนเหรอก็คุ้นแล้วนะตอนเช้าๆเนี่ยเพิ่นจะเดินไปเล่นแล้วก็นอนใกล้ๆเขานั่นแหละอันนี้เอาไหมนิกเอาไหมครับไม่เอาบ่กิมแล้วบ่ครับ
ก็นะครับขอให้คุณต้นนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับนี่ข้าวก็กินนะครับกินข้าวเช้าไปรองท้องไปแล้วนะครับขอให้เงินทองไหลมาเทมานะครับมานิกมามานิกมาหนี่ครับมีเต็มเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมเอาไว้ตรงนี้นะครับครับเดี๋ยวหนูเอาไว้ตรงนี้นะครับผมเอาไว้นี่หมดแล้วคะหืมอะไรนะปู่เฮ้ยได้ไก่ยังได้เงินด้วยเหรอไม่ผมรับของแทนเห็นผมบอกก่อนแล้ว FC ส่งมาให้เหรออันนี้คุณต้นนะครับส่งมาให้นะครับนี่อันนี้เป็นเนื้อไก่เลยนะครับเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยผมน่าจะไลฟ์สดบอกว่าไม่ค่อยอยากเอากระดูกเนาะนี่มีปิ้งกับเยอะเลยผมมีข้าวอยู่ที่บ้านเดี๋ยวมาคุกให้กินนะครับแล้วก็มีของนะครับมีของคนด้วยเนี่ยเต็มเลยแบ่งเอาเลยครับในนี้เนาะนิกกี้นิกกี้กินยี่ป่ะอ้าวแล้วข้าวเนี่ยหมดแล้วเหรอที่คุณต้นส่งมาให้อ่ะยังหมดอ่ะแค่ตู้เย็นไปอยู่มันเยอะนะมันกินไม่หมดแต่ว่าเทไว้ทีเดียวเสียดายอ้านี่ขอบคุณแล้วนิกกี้มีบุญด้วยครับน่าจะเหลืออีกถุงนึงครับเอาเมื่อคืนเขากินไปมันมีทั้งหมด3-4ถุงมันเยอะถ้าเทหมดมันเสียดายเดี๋ยวโดนฝนโดนอะไรมันก็เสียแก้ตู้เย็นไว้กินได้คือเก่าเทนี่ก็ได้มีน้ำแข็งแล้วอะไรไม่กี่น้ำลายหกเราขอไม้หนึ่งให้เขาไปชิมก่อนเนี่ยนะตับ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 ปูกินตับไปเดี๋ยวคนกินก่อนจะเป็นแบบเอาเยอะเอามาอย่าให้ทำไม้เอามาก่อนรับก่อนเลยต้องกลัวมันอย่าให้ทำไม้เนี่ยมันงับยังไงเสียวนี่กระโดดลงนั่งไม่ทันเขาช้ามากเลยตัวนี้น่ะบุญดำไม่มีบุญไปใส่หรอกมิกกี้อยู่นี่ไงมีบุญนู่นนะหน่อยถ้าไม่มิกกี้ไม่ค่อยเข้ามาหรอกถ้าไม่มีนิกกี้อ่ะชิมก่อนเด้อเดี๋ยวพี่ไปทำข้าวให้ตัวอื่นแล้วไม่ให้แล้วผู้พองก็นี่นะหลอกไปแม่หลอกนู่นนิกกี้ชอบตับผมครับตีด้ากว่าหนึ่งด้าติดมันมีกึ๋นกับตับอันนั้นจะเป็นกึ๋นหรือเปล่าก็ตับเพื่อกันครับตับกันก็ปกติของพอดีนี้เนาะมานี่ไปดูตรงกันมาเร็วๆๆไปดูใช่ไงแซ่บบ่นิกกี้ของหมักมองเร็วๆๆมากินตับครับเขาหยั่งลงมาจะมาใกล้พี่ชาที่บ้านมีเวทไม่ใช่เหรอยังไม่เอามาเดี๋ยวมาตอนบ่ายเอาเหรอครับกลับไปนิกกี้มาไปกินนี่ครับนิกกี้มานิกกี้กลับก่อนนะมาทำข้าวให้มานิกกี้มาเอาแม่นะมาเอาเลยครับขอบคุณคุณต้นนะครับขอบคุณมากมากเนาะนะครับที่ส่งนะครับห่วงใยนะครับคนที่อยู่เฝ้านานะครับแล้วก็คนที่อยู่หน้าศาลนะครับแล้วก็น้องหมาเนาะนะครับที่จริงกับข้าวเมื่อวานนี่ก็เหลืออยู่เพราะว่าเมื่อวานนี่ให้เพื่อนกินจนแน่นจนจุกนะครับเมื่อคืนไม่กินเลยนะครับตื่นเช้ามานี่หมดเกลี้ยงนะครับก็เหลืออยู่ถุงนึงนะครับผมแช่ตู้เย็นไว้เดี๋ยวมาอุ่นให้เพื่อนนะครับ
คเดี๋ยวมาทำกับข้าวนะครับดูครับกินข้าวยังครับเรียบร้อยเรียบครับอันนี้เอาไว้กินเที่ยงครับโอ้มีแล้วอาหารน่ะมีแล้วครับผมเอาเก็บไว้ก็ได้ครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับอันนี้กี้มานี่มาความมีน้ำใจของน้องมานี่กี้มาใส่มาฝากครับครับโอ้เพิ่งโหลดคลิปเดี๋ยวผมมาบ่อยๆครับครับอันนี้กี้มานี่มากินข้าวนี่มาโอ้ไปอ่อนแล้วเอาให้กินแล้วฮะเอาหมูยอให้กินครึ่งแผ่นกินหมูยอแล้วไม่ได้กินข้าวนะยังไม่ได้เอาข้าวให้กินนะครับเดี๋ยวผมทำข้าวให้กินครับผมนี่ฮิกกี้ไปไม่ได้เนี่ยใช่ไหมเมื่อคืนนี้เขาไม่คุ้นเขาก็จะเป็นแบบนั้นแหละเพราะคุ้นแล้วก็เป็นเนี่ยอ่อนขอบคุณมากครับนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทำกับข้าวให้น้องๆนะครับเด็กๆนะครับก็จะมีข้าวเดี๋ยวก่อนข้าวผมตักใส่ถุงนะเพราะว่ามันจะคุกง่ายคุกเคล้าเนี่ยมีตับครับแล้วตับใส่ถุงมีข้าวผมหุงไว้เยอะนะครับเมื่อวานเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยไปเลยครับนี่ก็วางก่อนเดี๋ยวก่อนนิกมาเนอร์นิกนะครับนิกกี้ก็ไปเฝ้าอยู่นู่นนะครับนี่ที่คุณต้นส่งมาให้นะครับก็จะน่าจะกินได้2คาบนะครับเยอะมากนะครับเนาะให้กินทีเดียวเองเดี๋ยวเขาอิ่มเดี๋ยวมันเหลือโดนฝนโดนอะไรเดี๋ยวมันก็เสียอิ่มนะครับก็ค่อยๆให้เขากินนะครับนั่งรอก่อนนี่ขนาดแบ่ง2คาบนะครับรอก่อนนั่งลงดูพี่นิกเนี่ยเป็นตัวอย่างลูกไปไหนงงทำให้น้องหมาเฮ้ยอย่าเพิ่งทำอะไรครับพี่ต้องแกะกระดูกออกต้องแยกนะผมนะไม่งั้นเอาหมามันกินกระดูกไม่ได้ปะไม่ได้นะเขาวิจัยออกมาแล้วนานนั่นแหละคือถ้าผมเลี้ยงน่ะผมไม่ให้กินกระดูกเพราะว่ากระดูกมันก็เหมือนคนเนาะมันไม่ย่อยแล้วทีนี้มันจะไปสะสมในท้องมันจะทำให้เกิดโรคลำไส้นะครับถ้าเกิดหมาที่ติดโรคลำไส้แล้วนะครับลำไส้อักเสบนะก็คือเปอร์เซ็นต์รอดนี่ก็คือน้อยมากๆ
ครับสังเกตว่าเขาเป็นโรคนี้ไหมเนี่ยสังเกตจากการเขาถ่ายเหลวแล้วก็เขาจะซึมนะดูอันนี้เนี่ยสำคัญมากนะครับดีอยู่สองตัวนี้มันยิ้มมันยิ้มอยู่แสดงว่ามันไม่เป็นไม่ปกติมันก็นานๆทีเนี่ยอาจจะนี่ถ้าให้กินบ่อยๆประจำทุกวันน่ะมันผมที่ผมเลี้ยงมาเนี่ยตัวอย่างมีเยอะนะครับถ้าเป็นหมาที่บ้านผมนะผมจะซื้อแบบอกไก่ที่เมื่อก่อนมันราคาไม่แพงเนาะมันแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็มาต้มไม่ต้องปรุงอะไรใส่น้ำเปล่าๆนี่แหละนะครับแล้วก็หั่นชิ้นให้เขากินเดี๋ยวมาจับก็เคยเห็นเขาขายเอาไก่ให้หมาน่ะอกไก่เนี่ยเอาไปสับเออผมเห็นอันถ้าเกิดเราจะให้กระดูกเนี่ยเราสับดีไหมสับละเอียดถ้าสับละเอียดหรือไม่ก็ปั่นใส่เครื่องปั่นไปเลยบดนะครับบดเนี่ยนะบดละเอียดเพราะกระดูกมันแคลเซียมสูงนะเอาไปสับให้มันละเอียดนะแต่ยังไงก็จริงๆเพราะว่ามันกินได้แต่ว่าเราต้องมีวิธีการครับยังไงก็ถ้าดีที่สุดก็คือไม่ให้กินดีกว่าเนาะแล้วเราจะเอาไปปั่นมันก็ลำบากเกินไปเนาะมันก็มีอยู่ตามตลาดที่ไอ้ไก่ที่ข้าเจ้าที่เขาไอ้นั่นนะไก่บดน่ะมันมีขายอยู่นะครับแต่ว่าอย่าคูเด็กเดี๋ยวแป๊บนึงนี่อย่าคูเด็กอย่าคูเด็กเจิงเลยนี่พี่มาแต่น้องหมาที่บ้านเนี่ยผมก็อย่าคูเด็กอย่าคูเด็กอ๋อไม่แนะนำเพราะว่าที่บ้านผมก็เลี้ยงแบบดีๆเลยนะครับมีอะไรนิดหน่อยผมไปโรงพยาบาลเลยนะครับโรงพยาบาลนี่คือปรมาจารย์ในการเลี้ยงน้องหมาน้องแมวก็บางทีบางเรื่องอาจจะไม่รู้นะครับแต่เท่าที่รู้มาก็ตามที่เคยเลี้ยงมานะครับน้องหมาน้องแมวเนี่ยฉีดวัคซีนทุกตัวตั้งแต่ออกมานะครับมีไอ้อันนั้นทุกวันแต่ว่าเขาจะมีวัคซีนประจำเดือนประจำปีอย่างเช่นนิกกี้ก็ไปบ่อยอยู่นะที่ไปดูแลอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์มุกดาหารน่ะนิกกี้ไปหาหมอบ่อยแล้วเหรอเวลาไปอาบน้ำครบรอบปั๊บเขาจะบอกว่าอันนี้มีนัดตรงนี้นะอย่างเช่นไอ้ถ่ายพยาธแล้วก็เบื้องต้นเนาะจะเป็นถ่ายพยาธแล้วก็เป็นไอ้วัคซีนการเห็บหมัดนะเห็นไหมเขาไม่ค่อยมีเห็บหมัดนะถ้าเป็นฉีดอ่ะไม่ว่าตัวอื่นจะเยอะขนาดไหนเมื่อเขาอยู่ใกล้เห็บหมัดก็ไม่ขึ้นตัวเขาเพราะหมาอยู่บ้านก็แบบนี้พวกนี้มันก็ไม่มีนะมันมีวัคซีนเห็บหมัดด้วยเหรอมีผมมีแต่ให้มันกินยาหมาอยู่บ้านผมกินยาเม็ดใหญ่ๆนะกินยาก็ได้แต่วัคซีนมันก็จะดีกว่าป้องกันจากภายในวัคซีนนี่อยู่นานไหมก็ประมาณกี่เดือนนี่แหละประมาณเดือน2เดือนหรือเปล่าหรือทุกเดือนผมก็จะไปให้มันหมอเขาจิ้มตูดซะหน่อยเนาะก็เขาก็จะถ้าไปลงประวัติอะไรแล้วเขาก็จะมีนัดตลอดนะแต่ว่าอันนี้เราไม่จำเป็นต้องไปตรงนัดหรอกคลาดเคลื่อนไปนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรอย่างหมาที่บ้านเนี่ยผมไม่ได้กลับไปนานไม่ได้ฉีดยาเนี่ยจากที่ไม่เคยมีหมัดมีเห็บหมัดเลยเอาไปเล่นกับเพื่อนเนี่ยกลับมาเต็มตัวเลยหลังจากกลับไปก็เอาไปฉีดยาแล้วก็หายทีนี้หายเลยนะก็กำลังทำอาหารให้น้องหมาโอ้นั่งรอกันด้วยความหวังก็จะมีวัคซีนประจำปีก็พวกถ้าเป็นแมวก็พวกไอเขาเรียกอะไรนะเกี่ยวกับเลือดอ่ะไอ้ตัวนั้นนะผมโดนมาแล้วฟองหนึ่งอยู่บ้านนะเป็นตัวเดียวตายเป็นสิบมันติดต่อปิดน้ำมดถังแล้วนี่เต็มเลยหมดมันดูโล่งๆมั้ยบ่ไอ้ลองผักดูว่ามันแน่นไหมมันนุ่มฮะถ้าผักมันจะไปได้บ่ไม่มันจะรู้นะถ้ามันแน่นตึกๆแสดงว่ามันเต็มถ้ามันแบบว่ามันโป่งๆเนี่ยแสดงว่ามันลดเพราะว่ามีถึงตรงนี้ตรงนี้ก็แสดงว่าครัวกลางไม่ได้เปิดน้ำเลยถ้าเขาเปิดมันก็จะเหลือมันน้ำมันจะมีตลอดน้องๆบอกอ่ะไก่ไปแล้วโอ้เขารอแบบมีความหวังจริงเขาไม่ยอมไม่กระดุกกระดิกเลยไปคาบเอาถุงก่อนเลยนะเขาก็รอนะเขารู้ว่าเออยังไม่ให้กินเรือนนักตู่นอนรอ
อันนี้รอแบบมีความหวังมากเลยฮ่าใครพายอยู่แล้วไม่ต้องข้าวดักบ่มียังเฝ้านิกกี้เขาเทพจะหลับไปแล้วดูนิกกี้ดูว่ามันนิกกี้จะหลับแล้วนิกกี้บอกโอ้ไม่ต้องเฝ้าเลยอีกแล้วในส่วนของเรื่องตับนี่กินบ่อยก็ไม่ดีนะคนหรือหมาหมาถ้าคนดิเอาง่ายๆก็คืออะไรที่มันมีรสเค็มน้องหมาเขาจะไม่ดีให้ดีที่สุดก็คือเป็นรสจืดไปเลยเอายังไงเขากินลองดูให้เจ้าหลงกินเนี่ยรับรองอ้วนแน่นอนมันชอบกินรสเค็มโอ้ยอดเลยทีส้มตำให้กินอาหารคนส้มตำเลยอาหารคนสลับกับไออาหารเม็ดน่ะยังไงก็อ้วนสมบูรณ์เลยทีเดียวลาบนี่แหละไก่ต้มนี่แหละมันเพราะว่ามันต้องให้กินพวกของดีๆหน่อยอย่างเช่นหมูฉลามเนี้ยคุณพริกอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเมื่อซาอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเนาะอกไก่มันจะอยู่ราคาที่ไอกิโลละ40กว่าบาทเนาะประมาณ40บาทเนาะ40บาทเราซื้อมากิโลนึงแล้วเราแบ่งให้อย่างเงี้ยคุกข้าวมันอยู่ได้หลายวันถ้าเราซื้อปิ้งกับวิ่งละ10ได้ก็ได้4ไม้เองอันนั้นมันได้เยอะกว่านะแต่ว่าเราต้มน้ำเปล่าๆนี่แหละรอด้วยมีความหวังให้คือรับบางส่วนก็ไม่เป็นไรเสร็จจะรับอีกแล้วนี่กี่เปลือกโอ้รับไปแล้วโอ้รับตาแล้วกองเต็มพื้นอยู่นะครับโอ้โหหลายตัวเลยเกินนี่กี่รับอะไรทีนะดมหน่อยโอ้ยหอมอุ้ยน่ากินเลยใจละลายหอมจริงจริงพอให้คอยกินครับเออขอกินหน่อยครับขอกินหน่อยครับก็ไปเรื่อยไปรับไปขับข่าวซ้ำรับนะตอนนี้ในยุติขั้นละก็อึดใจเดียวก็จะได้กินแล้วอีกสามตัวนี้ลังเลยังไงก็ไม่รู้บายหิวว้ายตัวสั่นเลยหิวเนี่ยหางเริ่มเร็วแล้วนะหิวหางเริ่มกวดพื้นเร็วแล้วหิวอุ้ยสายตาจ้องไปที่จุดจะได้กินแล้วเดี๋ยวมาต้องอันนี้ก่อนทะเลาะกันแน่นอนเตรียมพื้นที่เพื่อกันสนามตีกันแบบสบายใจสนามลุกไอ้ยังไม่ได้กินยัง2 3 4แล้วอีก2ยังไม่ได้กินง่ายหรอกสู้โอ้ยไปก่อนเด้อไปตามเขาก่อนไปอีกคนไปก่อนอยู่ทำอะไรไปสิเฮ้ยไปเฮ้ยเขามาแล้วเราไปดีกว่ากลับมาดีกว่าเอามาแล้วโอ้ยมาแล้วเขามาแล้วมาแล้วหอมให้อยู่ห่างกันยึดใจกันบ่ได้มามันสิกัดกันให้ตูนหวดก่อนนะอ๋อต้องใส่มันสักหน่อยค่ะมี2ถาดไก่กรานกี่บักกรานนะใส่กันได้พอให้ใส่กันได้ให้ใส่ได้กินกันได้สู้อย่าข้าวมาสู้นะมากัดข้อได้หน่อยนะเดี๋ยวทะเลาะกันเด้อมาทางนี้ถ้ามีเยอะไม่ทะเลาะหรอกมาลายมานี่มาใช่ไหมพุ่นมันที่ตัวนี้นี่ตัวนี้ขี้โกงไปสบายเว้ยมากินกับเราแล้วไปกินอันไหนโอ้นี่ตัวนี้เขาจะกินไม่ทันเพื่อนตัวดำแล้วก็เนี่ยพวกเนี้ยมันจะมีตัวนึงที่เขาค่อยกินโอ้ดิกี้หันแต่บั้นท้ายเนาะให้กล้องเนาะตัวค่อยกินแม่ตัวที่น้ำตาลนะบ่เนื้อมันเมื่อยนะนี่จะเป็นบรรยากาศนะการให้อาหารน้องหมานี่ให้แบบนี้มันถึงไม่ทะเลาะกันถ้าเกิดเลี้ยงกันนี่เรียบร้อยโอเคทุกท่านนะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมรอดูเลยว่าตอนเที่ยงนี่เขาจะไม่ไปกวนเลยสบายอิ่มแล้วอย่างเมื่อคืนเนี่ยคุณต้นถ่วงข้าวมาให้เนาะกินหัวค่ำปั๊บเรียบร้อยเลยนอนเต็มเลยไม่ทำงานเลยไม่ออกตรวจเลยโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอานิกกี้ไปหาเพื่อนแล้วน่ะสวัสดีครับผมโอ้ยนี่ก็ไปตรงนี้ต่อมันจะวนนะเป็นระบบวนใช่ครับ
้าวกินให้อิ่มเด็กๆเจ็บบ่ขุดหาแต่เนื้อเว้ยยังไงก็มีข้าวติดไปด้วยนะครับเจ็บบ่เจ็บบ่กินให้หมดกินให้หมดครับเด็กๆอันนั้นอิ่มแล้วไปแล้วครับเหลือ3สิงมิกกี้น้อยครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับฝากผลิตภัณฑ์ดีๆ TP Skin TP Coffee ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ